มีอยู่ในตอนี้มั้งเปล่าจุ๊บิงจุ๊บิงอุ้ยใหญ่ๆมีอุ้ยโอ้ยโอ้ยดูตุ้มเล่เลยมาไหมนี่โอ้โหเป็นชุดนี้ใหญ่ๆใช่ไหมแหมหมานกันแล้วครับวันนี้ส้มตำไปย่างแล้วทุกคนหนวดปลาเนื้ออ่อนครับโอ้ยว้าวโอ้ย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 ใหญ่ออกแล้วแล้วมาครับทุกคนสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนานา FC ช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับวันนี้พากันมาดูดห้วยเนาะช่วงนี้จะเข้าหน้าแล้งครับลำห้วยที่อยู่ริมทางน้ำขาดขาดจะเหลือเป็นแอ่งๆครับดูดจับปลากันมันมากๆตอนนี้น้ำยังไม่แห้งจริงนะแต่ว่าจับปลากันโหยปลาเยอะครับห้วยเล็กนิดเดียวมาทุกคนมาเล่นน้ำหากินด้วยกันครับหนุ่มเสือเอกรอละปลาขาวปลาทรายปลาซ่าปลาเยอะครับปลาทรงปลาซิวเนาะปลาเลยน้ำแห้งไม่หมดนะครับมันมีไหลมาจากตรงนู้นเองเนี่ยแต่ว่าพอจับได้อยู่มีใหญ่ๆมั้งไหมตรงนี้พี่มีครับไหนลองดูดิไหนอะขึ้นมายังอยู่ไหมเราก็ดูดแข่งกับน้ำไหลไปเรื่อยครับจิ๋วไหมนั่นๆๆๆช่อน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 อุ้ยนี่หมับเขาให้ครับเอานนสนุกสนานครับวิถีแบบนี้เนาะวิถีชนบทครับเล่นน้ำดูดลำห้วยจับปลาลำห้วยนี้เป็นคลองธรรมชาตินะทุกคนไม่ใช่บ่อไม่ใช่สระครับ
ช่วงหน้าฝนเนี่ยน้ำจะเต็มนี่เลยแต่ว่าช่วงหน้าหนาวเข้าแล้งน้ำจะขาดเป็นห่วงเป็นตอนครับเราก็มาสูบเอามีอยู่ในตอนี้มั้งเปล่านี่อู้ลงงานลงงานนี่มีปะมีปะอุ้ยลงอ่ะอุ้ยใหญ่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 ตัวบิ้งตัวบิ้งอุ้ยใหญ่ใหญ่มีอุ้ยเชียวอุ้ยอุ้ยดูตุ้มเล่เลยขายังขามือยังนี่อุ้ยเอาใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าโอ้ช่อนใหญ่มาซุกอยู่นี่ครับแม่ลำห้วยไม่ใหญ่นะไม่คิดว่าจะมีตัวโตๆอย่างนี้เนาะโอ้ยโอ้ยมาไหมนี่โอ้โหแม่เด็ดเหลือเกินครับเอาเออลุก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 เอานั่งตักเพื่อนอะไรนี่ลุกลุกเดินปลากระชิงเว้ยอะไรปลากระชิงไหนๆเขาดูหน่อยเขาอยู่ในข้าวเนี่ยเอ้ยส่วนน้อยเดียวตัวใหญ่อุ้ยยังไม่ใหญ่ยังไม่ใหญ่ยังไม่ใหญ่ตัวเดียวเลยข้างหลังก็อุ้ยข้างหน้าก็อุ้ยมาล้วงต่อถนัดล้วงใช่ไหมอุ้ยอุ้ยใหญ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไปแล้วเรียกมาลูกทำไปแล้วเฮ้ยอย่าจับผิดตัวอยู่เอาดูครับทำไปแล้วโอ้ยถูกตีกับตัวของผมเลยไปเทียบกันเลยเทียบกันเลยเฮ้ยคุณยายต่อไปนี่อ่ะน่าจะหมดห้วยแล้วครับผมไหนเสกยกนี้หน่อยนี่ไม่น้อยนะนี่อู้ไม่น่าเชื่อว่าจะมีใหญ่ๆเยอะขนาดดูปลาไหลนี่ท้องแดงเลยอ่ะโอ้โหนี่เป็นชุดนี้ใหญ่ๆใช่ไหมนะมาดูโอ้ยใหญ่จริงใหญ่จริงมาแล้วปลาไหลนี่มาแบบไม่คิดว่าจะมีเสกเนาะแดงก่ำเลยครับท้องแล้วก็ชุดนี้จะเป็นปลาดุกปลาดุกซะส่วนใหญ่เนาะครับแล้วก็ปลาเล็กๆโอ้แหมหมานกันแล้วครับวันนี้วิ่งมาที่พ่อวิ่งมาที่พ่อพี่พี่หลังจากเราจับปลากันเสร็จเรียบร้อยก็เอาปลาเอาอุปกรณ์มาล้างที่หัวฝายนะครับมาเล่นน้ำกันนี่ทุกคนแม่หลังจากเหนื่อยกันมาก็มาเล่นน้ำชื่นใจครับเงินๆจะอ้วนเต้นดึกๆๆๆแล้วนะอ่ะหลังจากเราเล่นน้ำล้างปลาคัดปลากันสนุกสนานแล้วนี่ช่วงนี้ก็เป็นการเล่นน้ำพักผ่อนกันแล้วครับแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปปลากันในฝาวันนี้ว่าเราสูบลำห้วยเนี่ยได้เท่าไหร่ต้นทุนก็แค่ค่าน้ำมันนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่บ่อไม่ใช่สระครับเราไม่ต้องไปเสียเงินจ่ายเงินเหมาเนาะก็มาดูที่ตรงนี้ครับหอยขมหอยขมพอปลาเยอะจับกันมันก็ลืมหอยขมครับได้ราวๆสักมื้อเดียวนี่หอยขมนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพวกลูกปลาช่อนลูกปลาดุกครับขังเป็นไว้เผื่อเอาไว้ใช้ทำเหยื่อได้ครับเหยื่อชะดูเนาะเนี่ยสายเล็กๆนะตัวนี้ครับได้ไม่น้อยนี่สายเล็กนี่อ่ะแล้วก็ตัวนี้ทีเด็ดครับปลาเนื้ออ่อนนี่ทุกคนนี่
โอ้ยเด็ดเหลือเกินครับปลาเนื้ออ่อนหรือว่าทางบ้านช่างเด็กเรียกปลาโอนนะได้เป็นมือครับผมแล้วก็ยังมาที่ตรงนี้เป็นปลาเล็กปลาน้อยปลาซิวปลาส้อยเนาะก็ได้มาอีกหน่อยครับแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์วันนี้เนี่ยไม่คิดว่ามันจะมีใหญ่ๆอย่างนี้ครับผมดูแม่ปลาไหลใหญ่ตวงครับนี่อื้อใหญ่จริงนะปลาไหลนี่แล้วก็เจอตัวย่อมวันนี้ตวงแต่ว่าจับไม่ได้ครับมันหนีหายไปแต่ปลาช่อนใหญ่ๆนี่แม่ถือว่าเด็กสุดๆครับทุกคนกับการสูบลำห้วยวันนี้เนาะอ่ะก็ทั้งหมดของคลิปนี้นะครับกับการพามาจับปลานะทุกคนได้กับข้าวได้เล่นสนุกแถมยังได้ความเป็นวิถีบ้านๆอีกเนาะอยู่บ้านชนบทก็พอจะหาอยู่หากินได้ไม่ลำบากครับทุกคนนี่ก็เดี๋ยวผมจะแบ่งปลาเอาไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมวันนี้เราทำครัวพื้นบ้านกินกันเป็นมื้อเที่ยงนะครับส้มตำปลาย่างแล้วทุกคนนี่ปลากำลังย่างเลื้องๆอยู่บนเตาครับและเมนูมื้อเที่ยงของเราส้มตำปูทะเลดองด้านนี้เป็นปลาดุกนาย่างครับแล้วก็ยังมีปูต้มด้วยแล้วที่เด็ดๆก็นี่ครับผมปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมปลาเนื้ออ่อนที่เราไปจับกันมาเมื่อวานครับได้มาเป็นมื้อเนาะมาทุกคนกินข้าวเที่ยงด้วยกันครับเดี๋ยวช่างอเดชจะชิมให้ชมสักนิดหน่อยนะเดี๋ยวเรารอคนครบๆแล้วเราจะกินข้าวเที่ยงกันครับอ่ะพร้อมยังปลาดุกย่างใช่ไหมเดี๋ยวเอาปลาดุกย่างก่อนปลาดุกนานะครับผมย่างเกลือนี่จับก็ได้มือโชว์กล้องเลยนี่เยี่ยมไหมโอ้ยเยี่ยมปลาดุกนาครับกับส้มตำนี่ส้มตำปูดองเนี่ยเป็นปูทะเลนะหรือว่าปูดำครับเอามาดองแล้วก็มาตำนี่โอ้ยกลืนน้ำลายมื้อเที่ยงจะมีอะไรเกินส้มตำปลาย่างอีกครับข้าวเหนียวเยอะไหมก็เดี๋ยวขออนุญาตทุกคนกินข้าวเที่ยงด้วยกันนะครับใครยังไม่ได้กินข้าวมากินด้วยกันเนาะแล้วก็ใครชอบคลิปที่เราไปสูบบ่อสูบกล้วยจับปลาแบบเนี้ยกดติดตามไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเอาไว้เราไปจัดให้ชมอีกเนาะคลิปนี้ก็ลาไว้เท่านี้ใช่ไหมลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย